สวัสดีครับสวัสดีครับคือวันนี้ผมมาแจ้งความคดีถูกยักยอกเงินหลอกครับใช่ครับมาละทีหนึ่งที่พบกับร้อยเวรนะครับแล้วก็วันมะรืนเนี่ยตอนช่วงบ่ายว่าจะมาถอนเงินในบัญชีส่วนรวมของเขาระหว่างผมเขาเนาะเขาเข้าในบัญชีผมเนี่ย30,000แต่เขาก็ยักยอกไป10,000 ครึ่งอ่ะ15,000นะครับแล้วตอนนี้เขาอ้างว่าจะเอาไปหมุนในสเตทเมนต์บัญชีให้ลูกค้าดูแล้วเดี๋ยวจะโอนกลับคืนมาให้กลับหายผมเลยครับตอนนี้คือร้อยเวรนะที่เขารับแก้งเขาตรงนี้ครับตรงนี้ชื่อนี้ที่เก่งรับแก้งเราไว้นะใช่ครับแค่ครับคือมาพรุ่งนี้ได้ไหมแล้วครับจะเป็นเมนเดียวกันมันจะต่อเรื่องกันพรุ่งนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานตอนค่ำผมก็ไลฟ์ให้อยู่ในช่องชาแนลผมเหมือนกันนะก็เรื่องนี้แหละครับคือตอนนี้มันจะเป็นไม่รู้นะครับตอนนี้ผมไม่ยอมความนะผมจะเอาอนาคตของผมคืนเอาทรัพย์สินของผมคืนผู้หญิงคนนี้เป็นมากที่สุดเลยครับใช่ครับคือตอนนี้ร้อยเวรขอรับแจ้งใช่ไหมครับโอเคครับรับแจ้งแล้วครับรับแจ้งแล้วครับแล้วก็คือพรุ่งนี้ผมจะเข้าเวรครับโอเคครับมีผมพรุ่งนี้ได้ไหมโอเคงั้นก็เข้าใจเหรอครับได้ครับงั้นอ่ะทีแรกนะเขาก็แนะนำเหมือนกันนะว่าวันเสาร์อาทิตย์หยุดอ้าวถ้าผมก็บอกว่าถ้าหากว่าวันเสาร์อาทิตย์โรงพักหยุดเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุมีฆ่ากันตายเนี่ยก็อย่างนี้เลยเนี่ยก็ต้องรอวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสก่อนวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องรอไปก่อนนี้ก็ตายในประเทศไทยเนาะคือครับคุณเข้าใจไหมผมพูดเนี่ยครับเข้าใจครับตอนคนเขาพูดอย่างนั้นไงครับว่าร้อยเวรเนี่ยเขารับแก้ไขไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคือใช่ผมก็บอกท่านร้อยเวรแล้วเนาะว่าตอนช่วงไหนนะครับวันนี้เนาะที่2วันที่ผ่านมานะครับว่าผมกับเขาจะมาถอนเงินนะครับเอาเข้ามาในบัญชีผมเพราะมันเป็นเงินส่วนรวมผมใช่ก็ขอบคุณร้อยเวรครับตรงนี้โอเคครับก็เป็นเงินของข้าเนาะครับโอเคครับงั้นมันจะได้ต่อเรื่องกันครับได้ครับงั้นถ้าเก่งคนอื่นมันก็จะเป็นอีกเคสนึงครับได้ครับโอเคครับงั้นก็ครับขอบคุณมากครับงั้นวันพรุ่งนี้เช้าผมก็จะมาในช่วงเวลานี้นะครับกันมาเข้าเวร8:00 นครับโอเคครับผมก็อยู่ไกลตำบลหัวเสือนะครับอ๋อตำบลหัวเสือบ้านหนองบงพัฒนาเนี่ยครับอ๋อได้ๆผู้ใหญ่บ้านเค้าก็ถ้ามีปัญหาอะไรยังไงก็เค้าก็บอกกล่าวแนะนําเนาะแล้วก็เค้าช่วยอะไรไม่ได้ให้ผมมาแจ้งความแต่ที่เกิดเหตุแต่ตอนเนี้ยมันที่เกิดเหตุตรงนี้ก็ใช่แล้วนะครับครับโอเคครับผมมากครับครับครับได้ครับครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรก่อนล่วงหน้าได้ไหมครับขอเบอร์โทรครับร้อยเวรครับวันนั้นไม่ได้จดไว้หรอยังครับผมยังไม่ได้จดไว้ครับเดี๋ยวผมโทรมาเปิดบัญชีร่วมกันครับเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อที่จะมาสร้างธุรกิจค้าขายด้วยกันนะครับแต่ว่าเงินก้อนนี้ของผมเนี่ยเป็นอนาคตผมนี่คือประสงค์นี่คือจะมาทำธุรกิจร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันเพื่อที่จะคราวนี้มันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพี่ฝ่ายเนี่ยเห็นเงินเราก็อยากเอาเงินไปเป็นของส่วนตัวครับอยากจะเอาเป็นส่วนตัวเงินแสนผมที่ถอนคือข้อสรุปคราวนี้ต้องกระทำกิจส่วนตัวคราวนี้น้องลงไปเท่าไหร่ไหมความจริงเงินลงทุนผมซื้อขายบ้านที่ดินที่บ้านผมเนี่ยเกือบ300,000ครับแล้วก็เอามาฝากเลยมาแล้วหายไป100,000 กว่าบาทครับพ่อเขาเอาไปใช้จ่ายโดยพลัดการโดยไม่แจ้งผมทราบเลยเมื่อก่อนหน้านั้นนะไม่ที่เอาไปนี่มันเกิดบัญชีร่วมทำไมถ้าเราไม่ยินยอมเนี่ยเขาก็ถือว่าถ้าเรายินยอมเนี่ยของเราว่าเจตนาของไม่ได้นะมันต้องเป็นบัญชีร่วมผมสงสารอันนี้บัญชีร่วมใช่ไหมใช่เปิดบัญชีร่วมก็จริงก่อนที่ตกลงกันก่อนหน้านั้นตกลงกันว่าจะเอาตามเอกสารเอาตามเอกสารไม่เอาตามความรู้สึกคือของผมจะคุยตามเอกสารว่ามันเหตุมันเกิดอะไรคือผมอยากจะรู้ไงคือถ้าตามความรู้สึกนี่มันแต่ผมทำเปิดบัญชีร่วมเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินทั้งหมด100,000 บาทแต่เขาเอาเดี๋ยวเอาเข้าทานแค่50,000 บาทครับ100,000 บาทปุ๊บเปิดบัญชีร่วมคราวนี้มันต้องมีเอกสารสมุดคู่มือใช่ไหมมีครับมีมันเงินสมุดแอร์เงินฝากบัญชีครับมีครับเงินเท่าไหร่ที่เข้าจริงๆ50,000ครับ50,000บาทครับ50,000 บาทครับแต่น้องเอาตังค์ให้เขาไป100,000ใช่ไหมคือเอาเป็นเงินสดครับเงินสดเกือบ300,000ครับให้เขาเนี่ยพยายามเอาเข้าในบัญชีผมก่อนหน้านั้นเนาะแล้วก็มาเปิดบัญชีมาอยู่ที่เนี่ยมาเปิดเริ่มเปิดบัญชีด้วยกันนะครับ
ให้เขาเนี่ยโอนเอาบัญชีเงินพวกนี้จะเหลือแค่แสนสามเนี่ยเอาเข้าแสนหนึ่งต้องถามพี่ของพี่จะถามให้ตรงประเด็นพี่ก่อนเพราะตรงนั้นพี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเปิดบัญชีร่วมเอาเงินให้เขาเป็น100,000 บาทใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเอาไปเข้าแค่50,000ครับเขาเอาไปเข้าให้50,000ไม่เป็นเพื่อที่ตามตกลงกันไว้ครับแต่ช่วงที่ตรงเนี้ยเขามีสัญญาเลยไหมมีสัญญาเลยไหมคือไม่ได้มีสัญญงสัญญาอะไรแต่จบแค่คำพูดเองอันนี้ผมตกลงกันอันนั้นตกลงกันอันนี้มันแล้วเขาเบี้ยวผมครับอันนั้นเราไม่เกี่ยวเพราะคุณไม่มีสัญญาอะไรกับเขาแต่ผมจะดูตามเอกสารไงคราวนี้1,500,000 บาทเนี่ยห้าไม่มีสัญญาอะไรก็หมายความเงินเข้า50,000เอาเริ่มจากบัญชีมี50,000อันนี้ผมเช็คแล้วมันไม่เกี่ยวทางเจ้านะครับโอเคครับอันนี้คือตัดไปก่อนนะเอาตรงนี้ครับ50,000ตรงนี้ครับห้าหมื่นเสร็จปุ๊บคราวนี้มันเหตุเกิดมันเป็นอะไรอีกอ่ะก็คือว่าผมเจตนาครั้งแรกเนาะก่อนที่จะเกิดเหลือ30,000เนี่ยเจตนาครั้งแรกจะให้เขาเนี่ยเอา50,000เนี่ยโอนเข้ามาในชิมผมหมดเลยแล้วก็ปิดบัญชีคู่ซะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงทุนกันเลยใช่ไหมครับค้าขายกันเลยแล้วทีเนี้ยเขาวันนั้นอ่ะกี่วันนะครับนะก็โอนก็มาถอนบัญชีร่วมด้วยกัน 20,000 บาทเขาอ้างว่าจะอีก10,000นึงเนาะเขาอ้างว่าวันนั้นจะโอนให้ทางอัยการให้เปลี่ยนสำนวนผมนั้นในคดีก่อนนั้นนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขั้นต่อไปของผมจะถามผมถามขั้นแรกตอนนี้ 50,000 ปุ๊บคราวนี้ถอน 20,000 ถอนมา 20,000 ครับถอน 20,000 ถอน 20,000 บาทนี่ก็คือก็เหลือ 30,000 ครับเดี๋ยวถอน20,000 บาทนี่โดยน้องก็ต้องเซ็นใช่ไหมเซ็นครับก็ต้องเซ็นเหมือนกันเป็นลายเซ็นกันถึงจะถอนได้ครับเสร็จปุ๊บถอนอันนี้คือยินยอมละครับยินยอมยินยอมอันนี้ยินยอมตกลงกันตกลงกันเหลือ30,000ครับแล้วก็เขาถอน20,000ยังมายักผมอีก 3,000 นะครับอันนั้นเราไม่รู้เรารู้ตามว่าประเด็นไหนที่เขามากระทำผิดกับเราครับอันนี้คือของเราจะคุยประเด็นนั้นไม่ได้คุยประเด็นในว่าตรงนั้นอันนั้นแต่น้องตกลงกันเพราะคุยกันมาตั้งหลายครั้งถึงเอาเงินไปให้เขาเป็นแสนเนี่ยเขาไม่เต็มใจครับตอนนี้แต่อันนั้นของเราทางเจ้าหน้าที่เขาจะไม่รู้นะครับผมเสียหายมากเลยแต่ว่าคราวนี้เหลือ30,000เนี่ยคราวนี้30,000เนี่ยจะเป็นยังไงอีกสามหมื่นเนี่ยนะครับครับล่าสุด2 วันล่าสุดที่ผ่านมานะครับผมกะว่าจะมาแจ้งความเมื่อวานแล้วนะครับแต่มันร้อนเกินไปผมก็เลยมาวันนี้นะครับมาวันนี้30,000เนี่ยคือล่าสุดผมเขาก็มีรู้เห็นเป็นใจด้วยว่าตกลงว่า30,000เนี่ยจะเอาเข้าในบัญชีของผมส่วนเป็นส่วนตัวหมดที่30,000ข้างนอกตกลงกันแต่เงินอยู่ในบัญชี30,000เหลือมาในบัญชีบัญชี30,000ก็สุดท้ายแล้วครับก็สุดท้าย30,000ครับที่จะมาลงทุนน่ะใช่พี่จะคุยถามเอกสารเส้นทางเงินก่อนครับคราวนี้เงินเหลือในบัญชี30,000ทำไมเงิน30,000ตอนนี้ในบัญชีไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วครับตอนนี้ผมถ่ายรูปไว้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาถอนเงินทั้ง30,000เงินสดเนี่ยแบงค์พันทั้งหมดเนี่ยเอาเข้าในบัญชีผมแต่ว่าเขานั่นเอาสมุดบัญชียื่นให้ผมแล้วก็เอาเงินสดเนี่ยถือไว้แล้วก็ลงมาจากข้างล่างในรถเนาะลงในข้างล่างในรถแล้วเนี่ยเขาก็นับเงินแบงค์พัน15 ใบเนาะเขาให้ผมครึ่งนึงนะให้เขาครึ่งนึงเขาก็เปลี่ยนแผนแบบฉับพลันงั้นเลยจนผมตามเขาไม่ทันเลยครับคือว่าเขาต้องการอ้างบอกว่าต้องการอยากจะเอาเงินก้อนเนี้ยนะครับอีก15,000เนี้ยเนาะเดี๋ยวมันอยู่ขั้นที่ว่าเงินสามเหลือในบัญชีเงินมันออกในบัญชีมาได้ยังไงก่อนก็เซ็นรับกันนะครับยินยอมครับเซ็นยินยอมการครบเปิดบัญชีคู่ครับยินยอมอันนี้ก็ยินยอมอันนี้ก็ยินยอมสุดครับเปิดบัญชีคู่เพราะว่าเงินไม่เหลือละเงินไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวครับตอนนี้ไม่เหลือละอันนี้เรายินยอมตามเอกสารนะก็ยินยอมตอนที่ตกลงกันไว้ครับทั้งหมดเลยตามตอนนี้ครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่าช่วงที่ว่าเงินอยู่ระหว่างกับเขาตรงเนี่ยเขาเอาไปหมดเลยกล้องวงจรปิดธนาคารก็ยังมีใช่ผมว่าอันนั้นที่ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไล่ตามเอกสารครับโอเคครับแต่ว่าตรงนั้นเป็นการตกลงกันตกลงอันนี้ก็ยินยอมเขาไม่ผิดอันนี้น้องก็ยินยอมเขามีลายเซ็นอยู่ก็ยินยอมได้เงินไม่เหลือสักบาทไม่ผิดแต่น้องจะเอาผิดว่าเงินของน้องไปอยู่กับเขาเนี่ยทั้งหมดยังไงอันนี้ก็ลองปรึกษาพนักงานสอบสวนคือครึ่งนึงอะครับอยู่ที่เขาอ้างว่าจะขับไปหมุนสเต็ปให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวจะโอนเงินให้ผมอย่างเงี้ยครับเข้าใจเข้าใจก็กลับว่าหาเงียบเฉยไปผมโทรศัพท์ไปก็สัญญาณไม่มีตอบรับจากสัญญาณที่ในที่เรื่องและอีกเบอร์นึงก็บอกว่าสัญญาณทุกที่มันหลบหนีผมแล้วครับที่ผมมาดูเนี่ยเขาไม่ผิดเลยเนี่ยมาตรงเนี่ยบัญชีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีสัญญากันอันนี้ที่ว่าจะให้แสนน้องก็ไม่มีหลักฐานอะไรใช่ไหมมีครับผมมีคลิปเสียงครับ
ก็ไม่รู้อันนั้นเป็นแล้วแต่ต้องว่าอีกส่วนหนึ่งส่วนที่บัญชี50,000นี่ที่เข้าไปเนี่ยน้องก็ถอนยินยอมนะอันนี้ก็ถอนยินยอมแล้วเจ้าหน้าที่จะเอาตรงนี้ก็ไม่ได้เนาะเงินที่เหลืออยู่ตรงนี้ช่วงที่เงินอยู่ที่เขาเนี่ยเขาเอาไปยังไงเนี่ยน้องต้องไปคุยกับงานสอบสวนเนาะอันนี้พี่ชี้ประเด็นให้นะอันนี้ต้องไปคุยกับงานสอบสวนเขาว่าเขาเชิดหนีเลยตอนนี้ครับนั่นแหละก็เดี๋ยวต้องคุยกับงานสอบสวนเงินเป็นหมื่นเป็นแสนครับใช่ใช่เขาเนี่ยพวกเนี้ยถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้จริงอ่ะเขาลอยนวลหมดได้เลยมั้งเนี่ยหมดเลยคือเป็นเงินอนาคตของผมที่ขายบ้านที่ดินหมดเนี่ยเพื่อที่จะตกลงกันก่อนหน้านั้นเพื่อจะมาสร้างอนาคตเพื่อจะมาค้าขายปลาแต่กับไม่ได้สร้างอะไรเลยครับแฟนกันทีแรกน่ะบอกว่าเป็นผัวเมียกันด้วยซ้ำไปครับกับผู้หญิงคนนี้แต่ไม่ได้เป็นสมเวียนสมรสอะไรกันก็เป็นผัวเมียกันเปล่าๆนี่แหละแต่หลังจากได้เงินสดก้อนนี้มาปุ๊บคือว่ากลายเป็นพี่เป็นน้องกันซะงั้นนะครับผมก็ยินยอมด้วยเนาะยินยอมว่าเป็นพี่น้องนะโอเคเราไม่ได้มีสเปคกันอย่างนี้กันช่วงตอนนี้เราหลงเขาเนาะช่วงเนี้ยที่เราเอาเงินมาคือไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่หลงหรอกนะครับคือผมกับเขาเนี่ยตกลงกันที่จะมาสร้างอนาคตสร้างค้าขายปลานะครับทำธุรกิจขายปลาเราอุตส่าห์เอาเงินมาครับอุตส่าห์ลงทุนเสียสละนะครับเพื่อที่จะมีเงิน100 ล้าน1,000 ล้านไปด้วยกันนะครับแต่เขาก็อ้างนั่นอ้างนี่บ่ายเบี่ยงนั่นบ่ายนี่ตลอดผมเงินแสนผมไม่เข้าไปในบัญชีส่วนตัวผมสักอย่างเลยครับไม่เลยเขาไม่มีความจริงใจกับผมใช่ครับผมไม่มีความจริงใจตั้งแต่ได้เงินก้อนแรกมาเงินสดก้อนแรกมาด้วยซ้ำไป300,000 บาทนะครับเขาน่าจะโอนให้ผมโอนในพร้อมเพย์ผมก็กดดันบีบเขาก็จุกติดบ่ายเบี่ยงมีพิรุธอยู่ตลอดเวลาเลยเขาเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ตำบลหัวเสือบ้านหนองมงพัฒนาเนี่ยครับที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีรูปไปเขาก็ย้ายไหนลองดูเขาก็เดี๋ยวนะเขาก็ย้ายให้ผม